ข้อ 2พลอยนำเงินที่ออมวันละ15บาทเป็นเวลา120วันและทุนการศึกษาอีก 3,800 บาทไปฝากธนาคารพลอยนำเงินไปฝากธนาคารกี่บาทจากโจทย์นะคะเราจะแสดงวิธีคิดและหาคำตอบกันค่ะออมเงิน1วันออมเงิน15บาทถ้า120วันก็จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าๆกันหลายๆครั้งทำวิธีคูณนะคะหลังจากคูณกันแล้วก็จะรู้ว่ามีเงินออมกี่บาทแล้วก็ต้องนำมาบวกกับทุนการศึกษาที่ได้มาอีก 3,800 บาทแล้วก็นำไปฝากธนาคารนะคะวิธีคิดบรรทัดแรกเราก็จะเขียนว่าพลอยนำเงินที่ออมวันละ กี่บาทคะ 15 บาทบรรทัดต่อไปเป็นเวลา120วันเราจะทำการคูณห้อยศูนย์นะคะใส่เครื่องหมายคูณขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการคูณเลขนะคะ0ยกลงมาเลยค่ะต่อไปนำ2คูณ5เป็น10ใส่0ทด1 2คูณ1เป็น2ทดอีก1เป็น3ต่อไปนำ1คูณ5ได้5นำ1ไปคูณก็ใส่ให้ตรงกับ1นะคะต่อไป1คูณ1ได้1ใส่เครื่องหมายบวกขีดเส้นใต้1เส้นค่ะบรรทัดต่อไปเราจะเขียนว่าพลอยออมเงินได้ทั้งหมด ทำการบวกค่ะ0ไม่มีตัวบวกยกลงมานะคะต่อไป3บวก5 5ไว้ในใจ3กลางออกมานับรวมกัน5แล้ว6 7 81ไม่มีตัวบวกยกลงมาค่ะพลอยออมเงินได้ทั้งหมด 1,800 บาทบรรทัดต่อไปนะคะรู้แล้วว่าออมเงินได้ทั้งหมด 1,800 บาทแล้วก็ยังได้ทุนการศึกษาอีกใช่ไหมคะและทุนการศึกษาอีกสามพันแปดร้อยบาทใส่เครื่องหมายบวกขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นบรรทัดต่อไปเขียนตามที่โจทย์ถามเลยค่ะพลอยนำเงินไปฝากธนาคารทำการบวกค่ะ0บวก0ได้0 0บวก0ได้0ต่อไป8บวก8 8ไว้ในใจ8กลางออกมานับรวมกัน8แล้ว9 10 11 12 13 14 15 16ใส่6ทด1 1บวก3เป็น4ทดอีก1เป็น5พลอยนำเงินไปฝากธนาคาร5,600 บาทข้อ2ตอบ 5,600 บาทอ
อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ